โดยคุณศิระนะครับได้นําหลักฐานใบอนุญาตก่อสร้างอาคารและหนังสือเกี่ยวกับคําสั่งของสารปกครองชั้นต้นนะครับที่ให้หยุดการก่อสร้างมายื่นกับดีสไอด้วยโดยบอกว่าพื้นที่ก่อสร้างคอนโดดังกล่าวเนี่ยบุกรุกป,ป่าอย่างชัดเจนอีกทั้งยังฝ่าฝืนคําสั่งก่อสร้างอาคารรวมถึงสภาพพื้นที่เป็นดินโคลนสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านนะครับ ส่วนกรณีที่มีปากเสียงกับตำรวจในพื้นที่คุณศุรักก็ยอมรับครับว่าตั้งใจที่จะปล่อยคลิปสร้างกระแสให้สังคมหันมาสนใจปัญหาการบุกรุกป,ป่าแต่ก็ต้องขอโทษประชาชนที่ทำให้เกิดความไม่สบายใจยืนยันนะครับว่าการทำงานนั้นไม่มีคำว่าสสข้ามเขต เมื่อมีคนร้องเรียนเข้ามาในฐานะสอสอคุณศิระก็บอกว่าก็ต้องดูแลปัญหาให้กับประชาชนทั้งประเทศก็ต้องลงพื้นที่ไปตรวจสอบซึ่งก่อนลงไปคุณศิระบอกว่าได้ประสานกับสอสอในพื้นที่แล้วแต่ว่าวันนั้นเนี่ยสอสอในพื้นที่เขาไม่สะดวกมานะฮะก็ได้ประสานข้อมูลช่วยกันแก้ปัญหา โดยผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็เจจริงเรื่องของการรุกที่ป่าไปสร้างคอนโดแล้วคาดว่าจะทราบผลภายใน30วันและคุณศิละเองบอกว่าจะติดตามผลเรื่องนี้ต่อไปด้วยนะครับขณะที่ทางด้านของพันตํารวจโทรกร,รวัตรปานประภากรนะครับรอที่พิีกรมสอบสวนคดีพิเศษก็บอกว่า หลังจากรับหนังสือแล้วก็จะส่งเจ้าหน้าที่เนี่ยลงพื้นที่ไปตรวจสอบเพื่อที่จะพิจารณาก่อนนะครับว่าคดีนี้เนี่ยเข้าเกณฑ์ที่จะสามารถรับเป็นคดีพิเศษหรือไม่ครับ